สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาทำความรู้จักกับผ้าไหมปักธงชัยกันนะคะไปดูกันเลยความเป็นมาของผ้าไหมปักธงชัยนะคะผ้าไหมปักธงชัยได้ชื่อว่าเป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพดีกล่าวคือเนื้อผ้าแน่นสีคงทนสีไม่ตกเมื่อนำมาซักเนื้อผ้าไม่ยุบเมื่อนำมานุ่งเนื้อผ้าไม่ย้วยค่ะคุณภาพผ้าได้มาตรฐานมีปริมาณการผลิตมากพอจนสามารถส่งไปจำหน่ายต่างประเทศได้ค่ะหลังจากที่เราดูวิธีย้อมไหมกันไปแล้วนะคะต่อไปก็จะนำไหมที่ย้อมมาปั่นเพื่อนำไปทอค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสัมภาษณ์จากคนที่ปั่นไหมกันดีกว่านะคะว่าเขาชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการปั่นไหมค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะคุณปุ๋ยค่ะค่ะคุณป้าอายุเท่าไหร่คะ61ปีค่ะคุณป้าปั่นไหมมาได้กี่ปีแล้วคะทำ50กว่าปีแล้วค่ะอ๋อค่ะแล้วนำไหมที่ปั่นนี้มาจากไหนคะรับจ้างทั่วไปอ๋อคือรับเข้ามาใช่ไหมคะแล้วอุปกรณ์ในการปั่นไหมนี่มีอะไรบ้างคะก็มีในมีกุ้งมีทุกอย่างเครื่องทำนี่นะคะจะเป็นลักษณะอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์เป็นกงเป็นก้อนอักลักษณ์กงเครื่องมือที่ทำผ้าไหมค่ะแล้วรายได้ในการปั่นไหมนี่คิดเป็นยังไงคะกิโลกิโลละกี่บาทคะ60บาท100ก็มีอันยากอันง่ายมี2อย่างอ๋อค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีการทอไหมนะคะเรามาฟังเสียงสัมภาษณ์จากคนที่ทอไหมกันดีกว่านะคะว่าเขาอายุเท่าไหร่ชื่ออะไรแล้วทำมาแล้วกี่ปีมีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะชื่อสุรีค่ะคุณป้าอายุเท่าไหร่คะ49คุณป้าทอผ้าไหมมาได้กี่ปีแล้วคะมันก็30ปีแล้วค่ะแล้วใครเป็นคนสอนทอคะเริ่มแรกเลยเริ่มแรกกับแม่มาจากบรรพบุรุษทอเป็นอาชีพมาจากรุ่นต่อรุ่นค่ะแล้วก็นำไหมที่ทอนี่นำมาจากที่ไหนคะเส้นมันก็ซื้อมาบริษัทป่ะแต่บริษัทจุนไหมไทยซื้อมาจากบริษัทจุนค่ะแล้วอุปกรณ์ในการทอมีอะไรบ้างคะก็กีก็สวยก็สวยแค่นี้แล้วรายได้คิดเป็นยังไงคะในการทอผ้ารายได้ขายเป็นเม็ดเอาไปขายเป็นเม็ดต่อเม็ดต่อผ้าต่อลารายได้มันก็ต่อขายเป็นลาเนาะต่อเป็นลาต่อลามันก็เฉลี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณสัก 5,000 แค่นั้นพอขอบคุณค่ะ